สวัสดีสมุนไพรไทยนะครับสำหรับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนะครับซึ่งเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหนะครับเป็นไม้ชนิดที่มีชื่อตามท้องถิ่นอื่นๆอย่างเช่นเชียงใหม่นะครับจะเรียกหนามขี้แฮดนะครับส่วนในจังหวัดกรุงเทพนะครับจะเรียกหนามแดงนะครับผมภาคกลางก็จะเรียกมะนาวไม่รู้โหใช่ภาคใต้ก็จะเรียกว่ามะนาวโหนะครับผมเป็นต้นนะมะม่วงหาวมะนาวโหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับผมลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กคล้ายมะเขือเทศราชินีนะครับสำหรับรสชาติของผลสุกจะอ่อนหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันครับมีธาตุเหล็กและวิตามินสูงเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอนะครับผมก็เป็นผลไม้ในวรรณคดีนะครับเรื่องพระรถเมรีนะครับผมหนัง12นะครับมะนาวไม่รู้โหหรือหนามแดงครับเป็นผลไม้ที่หลายๆคนอาจมองข้ามนะครับเนื่องจากเป็นพันไม้มีหนามอาจยังไม่รู้สรรพคุณก็อาจจะปล่อยปะละเลยปล่อยทิ้งไปนะครับจึงทำให้ปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างจะหามารับประทานได้ยากนะครับผมนอกจากคนที่รู้จักแล้วก็รู้สรรพคุณนะครับก็จะนำมาปลูกไว้ในพื้นที่บ้านนะครับผมคนโบราณนะครับถือว่าผลไม้ชนิดนี้นะครับมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งครับมีฤทธิ์เป็นยาสมุนไพรมีสรรพคุณที่หลากหลายมากนะครับผมช่วยซ่อมแซมร่างกายช่วยรักษาโรคได้แทบทุกชนิดสำหรับวิธีกินก็นำมาล้างให้สะอาดและรับประทานสดๆได้เลยนะครับนอกจากผลแล้วส่วนอื่นๆก็ยังมีประโยชน์อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นรากใบยอดอ่อนเมล็ดเนื้อไม้และแก่นนะครับก็ล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่กระทั่งยางนะครับก็ช่วยในการสมานแผลได้ดีก็เรียกได้ว่ากระแทบทุกส่วนนะครับที่เราเห็นนะฮะที่เราเรียกว่าหนามแดงครับเป็นสมุนไพรที่ซ่อมแซมร่างกายได้ดีนะครับก็สำหรับผู้ที่รับประทานนะครับรับประทานผลเข้าไปประมาณ10นาทีเนี่ยจะรู้สึกแน่นอกหายใจไม่ออกแสดงว่าคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจโตนะครับควรรับประทานวันละ1ผลเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพจนชินก่อนนะครับเมื่อมีอาการแล้วค่อยๆเพิ่มเมื่อไม่มีอาการนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น10ผลรับประทานประมาณ3เดือนจะทำให้หลอดเลือดลมไหลเวียนดีนะครับโดยหญิงชายกินได้รักษาโรคภัยหายสิ้นนะครับแต่สำหรับหญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานนะครับผมสำหรับมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราจะนำมารับประทานกันครับก็ทำเป็นน้ำนะครับผลเนี่ยเอามาใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวได้นะครับใช้ทำเป็นผลไม้ดองด้วยนะครับผมนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูเช่นผัดไทยเต้าหู้มะนาวโหน้ำพริกเผามะนาวโหฟุตตี้ดื่มหาวเป็นต้นนะครับมาดูประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะครับอันนี้ผมจะพูดแยกเป็นส่วนๆนะครับมาเริ่มต้นในส่วนที่เป็นผลนะครับผมผลของมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยนะครับช่วยทำให้เพิ่มความกระชุ่มกระชวยกับร่างกายช่วยลดความอ้วนนะครับผมมีส่วนนะครับมีส่วนช่วยความอ้วนช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับมีธาตุเหล็กในการช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับรักษาโรคปอดโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคไตบรรเทาอาการโรคตับนะครับเช่นโรคตับแข็งนะครับผมช่วยรักษาโรคเกาต์ช่วยรักษาและบรรเทาของอาการโรคไทรอยด์นะครับช่วยป้องกันโรคไตตายนะครับผมช่วยบรรเทาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมือเท้าชานะครับแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ช่วยแก้ไอบรรเทาอาการไอนะครับช่วยขับเสมหะนะครับช่วยรักษาโรคระคายเคืองปิดระคายเปิดและโรค
เลือดออกตามไรฟันสมานแผลในช่องปากนะครับช่วยขับปัสสาวะช่วยฆ่าเชื้อผลสุกนะครับยังใช้ในการสมานแผลได้นะครับแล้วก็ช่วยพอกดับพิษนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์ของผลนะครับไปดูในส่วนอื่นดีครับมาดูในส่วนของใบนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมในบังคลาเทศใช้ใบรักษาโรคลมชักนะครับผมช่วยแก้ไข้รวมถึงไข้มาลาเรียนะครับอันนี้จะมีรากรวมด้วยนะครับแล้วก็แก้อาการเจ็บคอเจ็บแผลในปากอาการปวดหูนะครับแก้อาการท้องเสียแล้วก็ช่วยเลือกรักษาโรคบิดได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ในส่วนของใบนะครับไปดูส่วนอื่นต่อครับมาดูในส่วนของเนื้อไม้นะครับส่วนเนื้อไม้นี่จะช่วยไม่กี่อาการครับก็จะมีแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยร้านะครับในส่วนของที่เป็นเนื้อไม้นะครับแล้วก็ช่วยบำรุงธาตุนะครับส่วนนี้จะมีรากแล้วก็แก่นรวมไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงไขมันร่างกายส่วนนี้จะต้องใช้แก่นกับเนื้อไม้ผสมกันนะครับสุดท้ายก็คือช่วยบำรุงกำลังให้ดีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเนื้อไม้นะครับผมมาดูในส่วนของรากต่อนะครับก็ช่วยดับพิษร้อนนะครับช่วยบำรุงกระเพาะอาหารนะครับช่วยขับพยาธินะครับผมแล้วก็ช่วยอาการแก้คันอันนี้แล้วก็ในประเทศอินเดียใช้รากเพื่อรักษาแผลเบาหวานนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนประโยชน์จากรากของม่วงหาวมะนาวโหนะครับไปดูในส่วนของน้ำยางกันครับในส่วนของน้ำยางนะครับจะช่วยรักษาโรคเท้าช้างนะครับผมแล้วก็แผลกัดเกลื่อนนะครับอันนี้น้ำยางต้องใช้ผสมกับเมล็ดนะครับช่วยเป็นการรักษานะครับผมช่วยรักษาแผลเนื้องอกนะครับผมช่วยรักษาหูดได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์จากน้ำยางครับแล้วก็ช่วยทำลายตาปลาช่วยกัดทำลายเนื้อที่ด้านเป็นปุ่มโตนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประโยชน์จากของน้ำยางนะครับจะมีอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของยอดอ่อนนะครับช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์รวมๆนะครับแล้วก็จะมีอีกคือเปลือกของลำต้นนะครับใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังได้นะครับผมก็เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นผลไม้อีกชนิดนึงครับที่เราหากันได้นะครับผมก็ขอบคุณสมุนไพรไทยขอบคุณมะม่วงหาวมะนาวโหขอบคุณครับ